ปิดหน้าทำไมจะเห็นได้เลยพัทยาก็ปิดหน้าปิดตาหมดแล้วก็มีการเคลื่อนกำลังมาโดยเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาทำซึ่งมันสอดคล้องกันหมดเลยซึ่งวันนี้ผมบอกว่าถ้ารัฐบาลยังอ่อนแออย่างนี้นะครับยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีทางสมานฉันท์ได้เลยมีแต่จะเลวร้ายลงเลวร้ายลงถ้าเกิดรัฐบาลทำอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาปล่อยให้มันไปอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงครับแต่แบบที่ยังทำตัวเป็นคู่กรณีกับประชาชนมองประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเป็นศัตรูนะคะแนวคิดในการแก้ปัญหาก็จะใช้วิธีการเผด็จการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็กลับมาที่เรื่องของทางกองทัพนะคะวันนี้เราตั้งชื่อว่างบกองทัพภาพสะท้อนรัฐบาลซึ่งก็เปรียบเทียบไปเห็นว่ารัฐบาลไหนที่มีการให้งบประมาณจะสั่นงบกับกองทัพมากๆก็อาจจะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพนะคะคือเรื่องนั้นมันโยงกันชัดเจนขนาดนั้นเราไม่ได้ติดใจนะถ้ารัฐบาลประเทศเนี่ยเข้มแข็งมีเงินในคลังเยอะนะครับมีรายได้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากมายแล้วมีเงินที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้ประชาชนนั้นมีรายได้นะครับอยู่ได้ในสังคมในยุคปัจจุบันแต่ณวันนี้เนี่ยกระตังก็ไม่มีหาก็ไม่เป็นแล้วต้องไปกู้มาแล้วก็ยังไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ราคาแพงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในยุคนี้สมัยนี้เพราะมันไม่จะเกิดภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับวันนี้อย่างเช่นในเรื่องของซีฮอคในวันนี้เรามี6ลำนะครับเครื่องบินที่ปราบเรือดำน้ำเนี่ยนะครับฟรีเกตเราก็มีอยู่วันนี้นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยสิงคโปร์มีเรือดำน้ำ6ลำแล้วต้องถามว่าวันนี้สิงคโปร์จะมารบกับประเทศไทยได้เรื่องอะไรมีไหมฮะซึ่งมันอยู่ไกลกันแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการทูตที่ดีต่อกันมาเลเซียเองขณะนี้เนี่ยเขาต่อเรือดำน้ำมาทราบว่ารับมาแล้ว1ลำซึ่งวันนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทยเลยถามว่าวันนี้ประเทศไทยจะไปรบกับใครเห็นไหมครับเพราะยังไม่จำเป็นในขณะที่กระเป๋าตัวเองนี่ยังไม่มีเงินอยู่เราไม่ปฏิเสธเลยถ้าวันนี้เนี่ยเงินมีนะครับเราหารายได้ได้เนี่ยนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กองทัพไม่ได้ปฏิเสธเลยครับตอนนี้แต่ณวันนี้กระตังเขาไม่มีก็กู้ดีดสินติดนี่ติดสินประลุงเงินเขามีน้อยก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็บางทีประชาชนก็ได้แต่นั่งมองตาปิดปริบมีเวลามีกองทัพออกมาเอ้ยเวลามีรถถังออกมาอยู่บนท้องถนนนะคะเวลาทหารถือปืน M16 ออกมานะคะเมื่อก่อนอาจจะยอมแต่ว่าถ้ามีอีกเนี่ยคงไม่ยอมแล้วนะวันนี้เกษตรกรเขาบอกว่าข้าวโพดจะเป็นยังไงมันข้างหลังจะเป็นยังไงไปกันหมดแล้วนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยโอ้โหดูเอ๊ะรัฐบาลทำไมบอกไม่มีสตังค์ทำไมอนุมัติโอ้โหผูกพันงบประมาณแล้วรัฐบาลใหม่มาเขาตายเลยนะครับเนี่ยเพราะผูกพันงบประมาณเยอะแยะเลยเนี่ยมันใช้หนี้หัวโตเลยนะครับหลายหมื่นล้านเลยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งวันนี้บางเรื่องมันยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อก็เบรกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณาเอาในส่วนที่มันจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธพื้นฐานเนี่ยนะครับที่จะต้องเอาไว้สู้รบปราบปรามผู้ก่อการร้ายอย่างที่ไม่ว่ากันรถในเรื่องของรถสายพานรถบรรทุกกำลังพลอย่างเงี้ยฮะอย่างรถเกาะล้อยางอะไรที่ไม่ว่ากันแต่อย่าไปซื้อของยูเครนนะยูเครนย่อแมวมาขายนะฮะเนี่ยนะครับก็ไปซื้อมา4,000 ล้านอย่างเงี้ยทั้งที่ไอ้ประเทศรัสเซียเองก็แจ้งมายังรัฐบาลไทยแต่ณวันนี้ก็ยังอยากจะซื้อกันเข้ามาซึ่งดูเหมือนกับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยคุณต้องการมีประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าทั้งที่มันเป็นเรื่องของการย้อมแมวนอกเหนือจากทางกรรมาธิการทหารจะได้ตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วมีการเข้าไปตรวจสอบในการใช้งบประมาณอื่นไหมคะที่ทางกองทัพอ้างว่าเพื่อความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรวจอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนคุณสุภรัตน์ไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราก็ไปดูในเรื่องของงบส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งวันนี้คุณยังเป็นประชาธิปไตยเป็นชื่อโครงการนี่เลยส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ว่าเขาใช้วิธีเอางบเข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปทำงานในเชิงของจิตวิทยาจริงๆแล้วจิตวิทยาถ้าเกิดว่าจะเอาชนะใจมวลชนเพื่อที่จะทำให้มีความรักประชาชนบ้านเมืองนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เอางบประมาณไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยอันตรายก็ทำให้บ้านเมืองนั้นแตกแยกมากยิ่งขึ้นเราก็ไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยวันนี้ถามว่าหน้าที่ตรงนี้มันอยู่เรื่องของเกษตรหน้าที่มันอยู่ที่มหาดไทยแต่วันนี้กลาโหมก็เอาไปทำงบประมาณไม่ใช่น้อยเลยนะเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งวันนี้นะครับแม่ทัพภาค4เองเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนเข้ามาอบรมแล้วเนี่ย 80,000 คนนะครับเพื่อจะเสริมสร้างให้เขารู้จักวิธีทำมาหากินประกอบอาชีพอะไรทั้งหลายแต่ณวันนี้ยิ่งเสริมสร้างยังไงก็ยังเห็นว่าคนภาคใต้ก็จะติดยาเสพติดอีก 30,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ปัญหานี่ก็ไม่ได้ยุติเลยค่ะเพราะผมต้องบอกว่าวันนี้ทหารต้องรู้หน้าที่ทหารคุณทำหน้าที่ของคุณในการรบในการปกป้องประเทศอย่างเดียวพอไม่ต้องจะไปทำอย่างอื่นเลยเอาหน้าที่หลักตัวเองให้เข้มแข็ง
วันนี้ไปทำหน้าที่เรื่องของดูแลเรื่องตม.หลบหนีเข้าเมืองซึ่งวันนี้ตำรวจตม.เขามีอยู่แล้วใช่ไหมครับฝ่ายตม.เขามีอยู่แล้วแล้ววันนี้ดูสิพม่าแห่เข้ามาเต็มหมดเลยแล้วใครรับผิดชอบแล้วคุณรับผิดชอบหรือทหารรับผิดชอบไหมแล้วคุณทำหน้าที่ตรงนี้จะทำไมปล่อยให้คนต่างด้าวเนี่ยหลบเข้ามาคนต่างประเทศเนี่ยหลบหนีเข้ามาในเมืองเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งยาเสพติดเห็นไหมครับวันนี้ทหารทำหน้าที่ในเรื่องการปราบปรามเรื่องยาเสพติดนะครับงบประมาณใส่ไปไม่ใช่น้อยเลยแต่วันนี้ยาเสพติดภาคใต้คนติด 30,000 กว่ายาเสพติดทะลักเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วถามว่าวันนี้เราจะโทษทหารหรือจะโทษตำรวจหรือจะโทษปปส.ซึ่งเราไม่รู้เป็นบทบาทของใครยังไงแล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณทำหน้าที่หลักของคุณให้ดีที่สุดดีกว่าทำให้ทหารเนี่ยรบเก่งมีประสิทธิภาพมีประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลรักษาอธิปไตยของประเทศที่จะทำให้ศักดิ์ศรีประเทศกลับคืนอีกด้านหนึ่งเขาอาจจะมองว่าทหารก็รักบ้านเมืองเหมือนกันนะคะจะปล่อยให้นักการเมืองทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ทหารต้องเข้ามาคุมเข้ามาดูแลเข้าไปอยู่ในทุกส่วนนี่ไงอย่างโครงสร้างกรมน.เนี่ยนี่โอ้ใหญ่นะอันนี้ก็เข้าไปอยู่ทุกจุดกรมน.ที่ดูแลโอ้โหอำนาจเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไอ้นี่คือสิ่งที่ทำให้ทหารเนี่ยเวียนวนอยู่ในอำนาจทางการเมืองเห็นไหมครับเขาไม่ทิ้งพวกนี้หรอกครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ฮะผมบอกแล้ววันนี้ทหารไปดูเรื่องเศรษฐกิจชุมชนทหารไปดูเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมันเรื่องอะไรหน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็มีคุณไม่ต้องไปทำแล้วปล่อยบวกใบนี้ไปให้คนอื่นเขาทำหน่วยงานหลักเขามีอ่ะซึ่งวันนี้ทำไมคุณไม่ไปดูเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเขตแดนเรื่องของอธิปไตยของประเทศเรื่องของกำลังหลักอะไรทั้งหลายต้องเป็นเพราะไม่ไว้ใจคนอื่นให้ทำหรือต้องการที่จะมีอำนาจต้องการมีอำนาจต้องการมีอำนาจชัดเจนเลยต้องการมีอำนาจไม่ละจากอำนาจไม่วางจากอำนาจแล้ววันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็อ่อนแออ่อนแอเกินที่จะออกมาเยียวยาต่อสู้เพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยเขากลับเข้าสู่กรมกองเพื่อที่จะทำหน้าที่ทหารโดยแท้จริงนั่นจะเห็นได้เลยงบประมาณได้ใส่ลงไปเยอะแยะที่เขาขอมานี่ให้หมดแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้ทหารดูแลทุกเรื่องดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทีใช้งบประมาณเท่าไหร่เท่านั้นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าเอ๊ะใครเป็นรัฐบาลกันแน่วันนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์ต้องถามว่าใครเป็นรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลตัวเองมานั่งอยู่ในเก้าอี้ก็ถูกจับไปจับมาเหมือนตุ๊กตาตัวนึงไขลานตัวนึงที่เดินไปซ้ายไปขวาจะว่าอะไรก็ว่าตามนั้นเห็นไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ทหารต้องทำหน้าที่ทหารที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศครับเหมือนประเทศที่เขาก้าวหน้าแล้วซึ่งวันนี้ก็คุณไม่ปล่อยบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้ประชาชนก็อาจจะบอกว่าโอ้งั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้ทหารกลับกรมกองเนี่ยนะคะตามหน้าที่ที่ควรจะทำเพราะเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องทำคือคุณหน้าที่ของคุณคืออะไรเนี่ยหน้าที่หลักคุณต้องทำหน้าที่หลักของคุณนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้ทำไมฉันไม่ไปทำแล้วเนี่ยยาเสพติดทะลักเข้าในบ้านในเมืองอย่าไปบอกว่าท่านไม่ทำแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเมืองเนี่ยจะระส่ำระสายแตกแยกอย่างเงี้ยผมว่ามันคนละเรื่องซึ่งวันนี้เนี่ยต้องแยกแยะหน้าที่ของตัวเองคือต้องรู้หน้าที่ตัวเองซึ่งวันนี้ผมเรียกร้องมาโดยตลอดว่าวันที่คุณอย่าไปสวมหมวกไร้ใบประสมหนวกไร้ใบแล้วคุณทำไม่ดีทักอย่างเดียวแล้วทหารเนี่ยขาดความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเลยนะครับซึ่งวันนี้ทหารเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพเป็นที่รักของประชาชนเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะหมดเลยถึงความล้มเหลวของกองทัพนะครับนี่ไม่ใช่ประสบผลสำเร็จนะนี่คือความล้มเหลวของกองทัพเลยถ้าตราบใดที่คุณรู้หน้าที่ตัวเองและคุณปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากลจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละครับคุณจะได้รับความยินยอมจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็คงจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ที่ปัญหาบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขณะนี้ก็เพราะว่าต่างคนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองทำเกินหน้าที่หรือว่าไปล้ำเส้นของคนอื่นเขาแล้วก็ยังหลงไหลอยู่ในอำนาจทางการเมืองเขาถึงบอกเอ้ยผมได้ยินอยู่ท่านหนึ่งพูดเอาไว้นะครับในวิทยุเนี่ยผมยังบอกว่าเอ้ยคนนี้พูดดีเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นทหารนั้นป้องกันประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศเห็นไหมครับเขาพูดได้ชัดเจนมากก็คือป้องกันประเทศนะคะไม่ใช่ปกครองไม่ใช่หน้าที่คุณถูกไหมครับหน้าที่คุณคือปกครองป้องกันประเทศเท่านั้นหน้าที่ของคือป้องกันประเทศรัฐบาลไหนมาคุณก็ต้องสนับสนุนในการทำงาน